รงนั้นเขาจะไม่โอนเอียงนะครับตรงนี้นะนะนะขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้เข้าใจในแนวทางเหล่านี้แล้วเราก็จะได้เป็นตัวของตัวเองชัดยิ่งขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่เราได้คือความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะใช้ชีวิตร่างกายเราอย่างสมูทที่สุดไม่หวือหวาไม่วุ่นวายไปตามเหตุปัจจัยไปตามสถานการณ์มนุษย์คือสัตว์สังคมนะฮะก็จะไปไหนอย่างไรก็ไม่เคอะเขินสถานที่ใดๆก็ไปได้เช่นไปวัดยามเช้ายามสายบ่ายและเย็นแล้วก็ไปได้อย่างสง่างามพวกนี้นะครับมันจะรู้มันจะจำแนกได้เองสุดท้ายแล้วนะครับลุงจ๋าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะขอโอกาสรับพลังงานแสงเอาใจเย็นวันนี้ให้พลังงานแสงต่อนะครับคราวนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก10 นาทีนะคะโอ้โหเลไปแล้วโอเคดีฮะก็วันนี้รูปแบบของรายการของเราเนาะท่านที่พิมพ์เข้ามาลุงก็ได้ต่อเติมเสริมต่อยสมต่อยเสริมต่อยนะครับต่อเติมเสริมต่อยหรือเสริมแต่งวะเนี่ยลุงก็ได้ถือโอกาสต่อเติมเสริมต่อยให้ผัวพันกันมาถึงตรงนี้ก็โอเคนะสมูทดีหายใจด้วยดีก็ยินดีทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเห็นว่ารายการอย่างนี้ฮะมันจะเป็นรายการที่จะนำเข้าไปสู่การพัฒนาอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือน่าสนใจครับพูดต่อไปนี้เหมือนกันน่าสนใจนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองครับก็เลือกเอาถ้าใครต้องการมนุษย์พันธุ์เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการของคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่บ้างแล้วจะมีโอกาสได้รับเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับจะรับรู้สิ่งต่างๆนาผ่านอายตนะ5ได้อย่างได้อย่างว่องไวเหรอได้อย่างเป็นเลยเป็นความเป็นดวงตัวเองที่สุดอย่างเงี้ยผมว่านะมันจะมากรอบนี้แล้วตัวเราก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครครับครับตัวเราก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครไม่ว่าเขาผู้นั้นจะมีความรอบรู้เพียงใดโอเคนะขอให้เข้าใจในคอนเซปต์นี้ไว้ว่าถ้าหากก็จะยกคำว่าบ้านเราทีวีเป็นสถานีแห่งปัญญามันต้องต่อเติมด้วยคำว่าพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่บุคคลที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ก็ต้องมาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่หลายเรื่องหรือทุกๆเรื่องครับจึงจะเป็นพันธุ์ใหม่ได้นะครับเพราะว่าพันธุ์เก่าเนี่ยมันโหถูกถอดทบมาเยอะถูกอะไรต่างมาเยอะแยะมากๆนะครับเยอะเหลือเกินครับถูกสั่งสมมาข้ามภพชาติข้ามรุ่นต่อข้ามรุ่นหลายๆรุ่นนะครับนะต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันเข้าท่านะที่สมบูรณ์ที่สุดก็น่าจะเป็นบอกมนุษย์พันธุ์สุดท้ายนะครับเห็นไหมมีใครพูดเหมือนลุงไหมเนี่ยในตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมมีแต่พูดว่าพระนิพพานนู่นนี่นั่นได้ยินเยอะมนุษย์พันธุ์สุดท้ายดีที่สุดครับตั้งเป้าซะมีข้อแม้นะในชาตินี้ปัจจุบันนี้คือระหว่างทางไงระหว่างทางก่อนจะถึงวันนั้นนะโอเคไหมนับตั้งแต่นาทีนี้ก็ได้ระหว่างทางง่ายๆไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่
ที่อยู่อาศัยของกินมีกินได้ตลอดหิวเมื่อใดได้กินเมื่อนั้นของใช้มีอะไรก็มีเมื่อไหร่ก็ได้ใช้เมื่อนั้นเช่นมือถือมือถอย เช่นเดินไปถึงก็เปิดไฟแล้วสว่างแล้วมันร้อนนะกดปุ่มอยู่ตรงนี้มันก็ทำงานให้แล้วเห็นไหม มันร้อนนะเห็นไหมครับนี่ของใช้ของอยู่ของกินของใช้และที่สุดของเก็บเอาให้อยู่นะครับหาให้ได้นี่เขาเรียกว่าทางโลกมันเต็มไม่เต็มต้องหาให้เต็มไม่พอต้องหาให้พอนะครับต้องและต้องบอกลูกสอนหลานต่อไปนะลูกเอ้ยเรียนมาแล้วต้องประกอบอาชีพมาลูกนะต้องใส่อาชีพทุกครั้งไปนะเรียนแล้วเพื่อประกอบอาชีพนะต้องใส่อาชีพทุกครั้งไปไม่ใช่เรียนเพื่อโกเก๋นะเอาใบนั้นมาประดับเอาใบนั้นมาประดับฝาบ้านไม่เอาโอเคนะมันหมดยุคเอาใบนั้นมาประดับฝาบ้านนะจ๊ะจ๊ะนะเรียนแล้วต้องนำมาประกอบอาชีพคนไหนประกอบอาชีพได้ก่อนก็ต้องการเรียนดรอปไปเลยครับเห็นไหมต้องเอาอาชีพพื้นฐานอะไรก็สู้อาชีพไม่ได้สุดท้ายแล้วเรียนมาแล้วสูงขนาดไหนก็ต้องมาประกอบอาชีพวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบอาชีพได้แล้วลุยแม่งเลยอะไรก็ได้แต่อย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดกฎหมายครับโอเคนะผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ห้ามปรามไว้รวยทางรัฐแมวก็มีผู้คนอยากจะรวย